จอกันหมดเลยค่ะก็เป็นจังหวะที่เราไม่ได้อยู่ในคลิปแต่ว่าก็อยู่แถวๆนั้นก็แหละค่ะก็จะเขาเตรียมแบบช้อปปิ้งอยู่ใช่ใช่จริงๆชมเจอคุณอ้ำก่อนแล้วแกก็ถามว่าลูกอยู่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่ถามว่าลูกอยู่ไหนเราก็เลยโทรตามอะไรเงี้ยแล้วสักพักเขาก็มาแถวนั้นก็เจอก็เหมือนมันก็ห้างก็เล็กนิดเดียวแล้วมันก็เดินวนๆมันก็เจอกันอยู่ดีเขามีรีวิวมีอะไรแบบลูกๆเราไหมคะว่าลูกเราน่ารักไม่ได้ไม่ได้รีวิวให้ฟังนะแต่เพราะว่าตอนที่เขาเล่นด้วยกันเนี่ยเหมือนเราไปใช้เงินอยู่แล้วก็จะเป็นจังหวะที่แบบว่าแยกกันกับลูกพอดีอะไรเงี้ยแล้วลูกคนนี้มาบอกไหมคะวันนี้ก็เจอน้ามาไม่หรอกเพราะว่าเขาก็เจอเหมือนเขาเจอคนรู้จักเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเป็นซุปตาร์แล้วเนอะแต่หลายคนแบบอยากเจออยากเห็นก็เดี๋ยวนี้ไปไหนคนก็ถามถึงแต่ลูกไม่ค่อยถามถึงเราไม่ถามถึงแม่แล้วใช่ที่ออกมาคนก็ชมว่าแบบเป็นโมเมนต์น่ารักค่ะเหมือนกับอ้ำโดนหลานๆตกไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นที่เป็นครั้งแรกในความรู้สึกที่เราได้เจอตัวกันหรือว่ามีโอกาสเจอกันไปก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอใช่ใช่ก็ถ้าเป็นคนแบบว่ารุ่นเราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้เป็นภาพหาชมยากอะไรกันนะเพราะว่าเห็นกันมาตั้งแต่ซิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตัดภาพอะไรทีคือเล่นกับลูกใช่ใช่อย่างตอนนี้วางแผนยังไงบ้างชอบบอกใกล้ถึงแม่แล้วไม่ได้วางแผนอะไรเลยก็ไม่มีอะไรช่วงนี้ก็ปิดเทอมก็ช่วงวันแม่ก็ยังปิดเทอมอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็หากิจกรรมทำให้มันหมดไปวันๆค่ะเออมีเตรียมแบบมาตรงปาร์ตี้ร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยคือพอดีช่วงวันแม่น่าจะอยู่ต่างประเทศกันพอดีด้วยอะไรเงี้ยที่บ้านน่าจะแบบก็มีทั้งคุณย่าคุณยายอะไรเงี้ยก็คงเซเลบรตแถวๆนู้นไปใช่คือไปที่ไปเที่ยวมันใช่ค่ะตอนนี้ไปยาวไปประเทศไหนออสเตรเลียค่ะ9วัน9วัน10วันก็คือแพ็คกระเป๋าแน่นเลยค่ะแม่แม่ยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มแพ็คเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องละค่ะคือเป็นแบบคุณแม่สาวปีนี้แบบวันแม่เป็นความสุขชีวิตบ้างการเป็นแม่ลูกสาวการเป็นแม่ลูกสามเป็นยังไงล่ะคะมันก็จะวูวูหน่อยอะมันก็จะแบบว่นๆนิดนึงแต่ก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็เป็นเวอร์ชันที่เรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองที่สุดนะตอนนี้อะไรเงี้ยในความเป็นแม่แล้วก็ในความที่แบบที่เขาบอกว่าลูกคือของขวัญก็คือจริงแหละต้องลองมีค่ะถึงจะเข้าใจแต่มันก็จะวูวูนะชีวิตมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วละมันก็แบบชีวิตมันจะไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเริ่มจากลงตัวมันจะมีความคือแต่มันก็มีความลงตัวอยู่ดีก็มีความลงตัวแต่มันก็มีแบบว่าปั๊มปั๊มกันไปในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะแต่ว่าก็เริ่มลงตัวแล้วไหมก็คิดว่าก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้สามคนคนไหนแบบรับมือหนักสุดรับมือหนักสุดก็น่าจะเป็นพี่สายวิภาตอนเนี้ยใช่ยังเป็นพี่สายวิภาอยู่เพราะว่ากำลังสนมากมากเลยค่ะกำลังสนมากแล้วก็เป็นแบบความเป็นเด็กผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยนะฮอร์โมนอะไรเงี้ยมันแบบมันอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเราก็จะแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบพูดอะไรซ้ำๆแต่ว่าพอมาเป็นแม่ก็คือมันแบบมันพูดทีเดียวไม่ได้ว่ะอะไรเงี้ยพูดแบบบางทีประโยคเดียวพูดซ้ำสี่ห้ารอบอะไรเงี้ยเราต้องใส่ใจเหมือนกันใช่ไม่ให้แปลงร่างก็มีแปลงบ้างอะไรเงี้ยมีแปลงร่างบ้างเพราะว่าคือไม่ได้แปลงเพราะว่าฟิลขาดหรือว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแบบเหมือนบางทีเขาแบบเขาหลุดกันมากแล้วแบบพูดด้วยเดซิเบลปกติแล้วมันเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ต้องมีบ้างแต่เราก็อยากรู้ว่าวิธีการแบบดุเด็กมากที่สุดในสไตล์พี่ชมดุมากที่สุดก็อันนี้อันนี้ใช่ไหมพี่อันนี้ก็เริ่มแล้วเลยอะอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่ามันแสบมันไม่ได้คนเดียวด้วยไงมันก็จะแบบว่าแย่กันถึงแล้วก็แบบคนนึงหยุดอีกคนนึงก็ชวนอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาพวกแล้วก็หาพวกใช่อะไรเงี้ยใช่กําลังวัยกําลังแบบท้าทายอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะนิดนึงแต่ก็คิดว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติของเด็กผู้ชายแล้วก็ด้วยวัยเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ยังก็ยังติดแบบยังต้องคงตลอดเวลาก็ยังติดแม่มากใช่ค่ะโดยเฉพาะคุณสายฟ้าใช่ใช่ค่ะ
แต่ก็แต่ก็จี๊ดนะก็เป็นตัวตึงนะแต่ก็คือในขณะเดียวกันก็ติดอะไรเงี้ยอย่างปีนี้พอเขาเริ่มแบบโตขึ้นเริ่มรู้เรื่องอะไรเงี้ยที่สำคัญกว่าการเกิดหรือสมัครดีมันแม่อะไรเงี้ยของเขาไหมเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยไม่ได้คาดหวังเลยเลยก็ตามยังไงก็ตามนั้นอะไรเงี้ยนะไม่ได้คาดหวังอะไรปกติเวลาเขาไปโรงเรียนไปอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มีทำการบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่โรงเรียนตอนนี้ไม่รู้ดิไม่คาดหวังอะไรเลยยังไม่มีแบบมุมหลบซ่อนเหตุการณ์อะไรให้คุณแม่ไม่มีค่ะพี่ชมก็คือดูลูกได้ไม่ได้หลบตามใจหรือหลบซ่อนอ๋อดูทุกวันค่ะก็ดูมันแบบไม่มีวันไหนที่ไม่ดุไม่เอ็ดมันทุกวันค่ะมันทุกวันเพราะว่าอย่างที่บอกมันเด็กผู้ชายแล้วมันแบบลูกเราก็ไม่ใช่เด็กที่แบบเรียบร้อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ปรามเลยอะไรเลยมันก็จะยิ่งแบบเราก็อยากให้เขาน่ารักกันเนาะในสายตาคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างแล้วเราอยู่ในตาคุณพ่อเคยมีนาฬิกาติดแล้วก็เตาเผาอะไรส่วนมากจะถ้าหน้าที่ดุอะไรเงี้ยก็จะเป็นเราพ่อก็จะเล่นใช่เวลาพ่อมาอยู่กับพ่ออะไรเงี้ยก็จะเล่นสั่งของเล่นให้เล่นแบบผู้ชายกันแบบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบแฮปปี้อะไรอยู่กับพ่อเพราะว่าพ่อก็จะไม่แบบจู้จี้เรื่องแบบให้ไปอาบน้ำให้ไปใส่ชุดนอนได้แล้วหรือว่าจะออกจากบ้านเตรียมตัวหรือคือของเรามันก็จะเป็นเรื่องวินัยในแต่ละวันที่แบบว่าที่มันต้องทำอ่ะเออแต่ว่าพอเป็นโหมดของพ่ออะไรเงี้ยพอมาอยู่ด้วยกันก็เขาก็จะสนุกกันอะไรกันไงก็จะแบบมันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีลิมิตบางทีจะนอนแล้วก็ยังเล่นกันยังแบบพากันไปดูอะไรยังแบบยังลบกันอยู่เลยยังยิงกันอยู่เลยอะไรเงี้ยแบบจะเข้านอนอยู่แล้วเราก็พูดปากเปียกปากแฉไปแต่ก็คิดว่าเป็นทุกบ้านแล้วก็ถูกพ่อใช่แล้วจะบางทีก็แต่บางทีก็เห็นว่าเหมือนเขาทำงานมาก็อยากมีเวลากับลูกเราก็นับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพันไปอะไรเงี้ยดูนาฬิกาแล้วก็บางทีก็สะกิดอะไรเงี้ยแต่คิดว่าชมว่าน่าจะหลายๆบ้านนี่น่าจะเป็นอย่างนี้แข่งของน้องที่บอกว่าไม่ดุอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่ามันก็จะมี good cop bad cop ไงในบ้านมันก็จะมีเราก็เป็น bad cop ไปเพราะ good cop ชมเพื่อใครจะแบบที่เงามันไม่โดนหน้าไม่โดนในสว่างหรือเราช่วยกันยกไปทุกคนออกไปก่อนแม่ชมถามว่ามีราคาเดินทางจะยกไปทุกคนออกไปก่อนแล้วจะได้แทนกันเต็มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะนี่ไทยเราใช้ภาพไม่น่าเกลียดเลยตรงนี้เจี๊ยบเจี๊ยบคนละลูกอ่ะชมมาก็ยืนนี่นึกว่าสามต้องก็เมื่อกี้หมาบอกแล้วให้เอาที่ออกไปจะได้